แล้วสุดท้ายพี่ปอขาถามเรื่องที่ไปเที่ยวสเปนหน่อยเป็นยังไงบ้าคงรับผมสเปนไปมากี่วันฮะสเปนไปมาทั้งหมด3 อาทิตย์ครับก็สนุกดีครับแล้วก็มากี้ได้ไปทำธุระของที่บ้านด้วยแล้วก็ถือโอกาสได้พักผ่อนด้วยค่ะอันนี้ไปกันมีลูกๆด้วยครับผมโดยไม่มีพี่เลมี้ียงอะไรนะครับไปพาลูกๆไปเองโดยไม่มีพี่เลี้ยงไม่ครับมีครับผมก็มีพี่ไปนี่คือมีพี่เลี้ยงมีผมมีมากี้แล้วก็คุณแม่ของมากี้ก็ไปเจอที่ประเทศสเปนด้วยแล้วก็มีญาติๆของมากี้อยู่นั่นอยู่ในครับเห็นครับผมเห็นคลิปใน YouTube อะไรเงี้ยเห็นไปเที่ยวกันก็โอ้โหขับรถกันพาหลงพาแบบงงถนนหนทางครับไม่มีพี่เลี้ยงน่าจะเป็นเทปล่าสุดหรือเปล่าไม่มาถึงทริปสเปนอ่ะพี่ป๊อกที่เราไปขับรถกันเองอ่ะไปเที่ยวกันเองอ่ะแล้วแบบGPS พาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยหลงทางกันครับเป็นไงบ้างคะถนนหนทางมันลำบากหรือยังไงคะมันก็จริงๆจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ผสมผสานกันผมว่านะครับถ้าเกิดสมมติเราขับในไฮเวย์ระหว่างเมืองไปอีกเมืองนึงอย่างเงี้ยบอกเลยว่าขับง่ายมากๆขับง่ายมากๆถนนใหญ่ทุกอย่างโอเคมากๆแล้วก็ direction ต่างๆคือเขาทำมาดีมากแต่เวลาที่เราเข้าไปในเมืองเนี่ยเมืองด้วยความที่ของประเทศยุโรปเรียกเป็นยุโรปก่อนละกันครับยุโรปเนี่ยมันค่อนข้างจะรักษาคงเดิมไว้เหลือเกินแบบว่าอนุรักษ์ตอนนั้นเขามีมายังไงตอนนี้ก็มาเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแค่แบบว่าทำให้มันดีขึ้นแต่เลเยอร์ของเมืองบางเมืองเนี่ยมันเป็นมันเรียกได้ว่ามันแทบจะไม่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันทำมาเพื่อถนนหรือให้รถใช้หรือเปล่าหรือว่าตรงนั้นเป็นจะเป็นแบบเป็นม้าหรือเป็นอะไรผมก็ไม่แน่ใจแต่มันก็จะมีเมืองคล้ายๆเมืองโบราณสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับที่ต้องบอกว่าขับยากมากมากี้ก็ดู Google Map แล้วก็บอกโอเคเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วพอขับไปปุ๊บมันเป็นวันเวย์ผมก็แบบฮะนี่คือแบบว่าถ้าไม่พับหูคือไปไม่ได้แล้วผมแน่นอนผมไปกันทั้งบ้านผมก็เช่ารถตู้ใช่ไหมครับมันราคาเนี่ยจะใหญ่มากขับยากมากซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยเราคนไทยเราขับรถที่เมืองไทยเราก็ไม่น้อยหน้าใครนะคนไทยขับรถเก่งอยู่นะที่ประเทศไทยไปนู่นนี่ผมแบบโอ้ขับมันได้ไง มันเล็กมากครับทริปเนี้ยสเปนมีแบบว่าเป็นแบบมีเรื่องราวหรือมีสตอรี่อะไรไหมฮะพี่ป๊อกทริปนี้จริงๆถ้าให้บอกก็อย่าง EP ล่าสุดเพิ่งปล่อยไปอะครับทริปนั้นผมขับรถกันน่าจะประมาณ 2,000 กว่าโลได้ก็น่าจะเป็นการขับรถที่ยาวนานที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยขับมาเลยครับตอนแรกผมไม่รู้ว่ายาวขนาดไหนมากี้เขาดูเหมือนกันมันด้วยความที่มันจากเมืองนึงไปอีกเมืองนึงไปอีกเมืองนึงไปเมืองจนแบบว่าไปประมาณ8-9เมืองได้อ่ะครับผมก็รวมระยะทางก็ 2,000 กว่าโลโอ้โหอันนี้คือเราขับรถมาราธอนหรือว่ายังไงครับยาวมากก็เราแพลนเป็นโรดทริปในประเทศสเปนอยู่แล้วครับคือผมไปลงเครื่องที่มาดริดใช่ไหมครับแล้วก็จากมาดริดเนี่ยพอจอดมาดริดเนี่ยเราค่อยไปเช่ารถแล้วก็ขับลงใต้มาเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆอ้อมตามโคสตามเรียกว่าไงทะเลไปเรื่อยๆแล้วก็ไปจบที่บาร์เซโลนาครับแล้วเด็กๆเป็นไงบ้างคะพี่ป๊อกแบบว่ามีก้ามีย่าชอบไหมไปต่างประเทศเด็กๆก็ชอบมากครับแล้วก็แต่เขาก็เป็นเด็กที่แบบว่าไม่ได้แบบว่างองแงอยู่แล้วเวลานู่นไปนี่เขาก็ผมก็พยายามจะให้เขาแบบว่าแฮปปี้แฮปปี้กันนะครับผมรู้สึกว่าเขาได้แบบว่าเปิดหูเปิดตาเพราะว่า2 ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศเลยแล้วก็ด้วยความที่ครั้งนี้เราไปเพราะว่าเจตนาหลักเลยคือไปทำธุระของที่บ้านมากี้เรื่องที่ดินนะครับไหนๆอ่ะโอเคไปแล้วทุกอย่างโอเควัคซีนเราได้ทุกคนโอเคหมดก็ไปเลยแต่ก็ตัดสินใจอยู่3 อาทิตย์เพราะว่าไหนๆไปแล้วก็เลยทำเป็นโรดทริปขึ้นมาความเป็นอยู่ที่นั่นเขาค่อนข้างเปิดไหมครับประเทศเขาหมายความว่าไม่ต้องใส่แมสแล้วไม่ต้องอะไรอย่างนี้ไหมพี่ป๊อปไม่เชิงครับผมไม่เชิงครับของเขาเนี่ยถ้าเรียกว่า outdoor เหมือนตามท
ที่แจ้งอย่างเงี้ยนะครับข้างนอกหรืออะไรก็ตามเขาไม่ได้บังคับให้ใส่แต่จากที่ผมสังเกตแต่ผมมาใส่ตลอดนะผมก็ยังระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาผมสังเกตว่าครึ่งหนึ่งใส่ครึ่งหนึ่งไม่ใส่แต่ทุกคนน่ะมีหน้ากากติดตัวอยู่เสมอเพราะว่าเวลาเข้าในตึกหรือเข้าร้านอาหารหรืออะไรก็ตามที่เป็นอินดอร์เขากฎหมายเขา require ว่าต้องใส่ไม่งั้นเข้าไม่ได้แต่ด้วยความที่อยู่ข้างนอกบางทีมันก็ผมก็พยายามนึกตามเขาคงไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันร้อนเหลือเกินบางทีมันก็แบบว่าเนาะก็คงมีถอนบ้างอะไรเงี้ยครับแต่บ้านเรานี่ผมให้ใส่หมดป้องกันไว้ก่อนเนาะครับผมพี่ป๊อกจะมีทริปต่อไปอีกไหมคะจะพาลูกๆไปไหนอีกไหมคะพี่ทริปต่อไปเหรอครับผมตอนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าผมขอลุ้นกลับมาทำงานให้ได้มากที่สุดก่อนครับปีนี้ถ้าเต็มที่เลยก็คงแค่ภายในประเทศครับแต่ปีหน้าเนี่ยกำลังดูอยู่ผมมีธุระที่ต้องไปทำเกี่ยวกับเรื่องเพลงผมนะครับแล้วก็งานของเพลงผมที่อเมริกาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองดูอะไรถ้าไปครับไปทั้งบ้านนะครับแต่จะอยู่กันนานนิดนึงโอเคอ่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นาตาเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ